จ่อไม้ตื่นเต้นนะเนี่ยปกติเป็นนักแสดงนักแสดงผู้จัดจ้าตื่นเต้นตึกวันนี้กับบทบาทใหม่นะเป็นยังไงบ้างเลยตื่นเต้นค่ะยอมรับว่าตื่นเต้นจริงๆนะคะเพราะว่าเหมือนเป็นหน้าที่ใหม่แล้วก็งานใหม่แล้วต้องเหมือนถ้าเป็นนักแสดงเราจะรับผิดชอบแค่บทบาทบทบาทแสดงของเราแต่ว่าอันนี้เหมือนต้องรับผิดชอบทุกคนในกองไม่ใช่เฉพาะแค่นักแสดงยังมีทีมงานค่ะที่จะต้องเหมือนดูแลกันตลอดเรื่องจับพระจับผู้ยังไงถึงมาทำได้อันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณนะคะพีพีทีวีแล้วก็ทางสายเทคโนโลยีจำกัดที่เขาเป็นผู้ลงทุนมาจากจีนนะคะคือเขาเหมือนให้โอกาสแล้วก็มองเห็นศักยภาพของเราก่อนที่เราจะมองเห็นตัวเองอีกบอกว่าอยากเป็นผู้จัดไหมลองเป็นให้ได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอปรึกษาคุณพุทธคุณก็บอกว่าอยากให้ลองทำดูเพราะว่าก็เป็นอะไรใหม่ๆลองดูว่าในชีวิตถ้ามันมีอะไรใหม่ๆเข้ามาออกจากคอมฟอร์ตโซนแล้วมันจะเป็นยังไงเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจลองทำดูครั้งแรกค่ะจริงอย่าง20ปีที่แบบโอ้โหรถแล่นในวงการบันเทิงมันช่วยได้เยอะมากค่ะจำนวนปีนี่น่ากลัวมากคงบอกอายุหลัก10ปีหลัก10ปีเอาจริงๆประสบการณ์ในความเป็นนักแสดงมันก็มีอะค่ะก็ได้มาจากทุกๆกองทุกๆที่ทุกๆค่ายทุกๆช่องที่เคยไปทำมาแล้วก็ยังเห็นประสบการณ์จากพี่ๆที่ผ่านตัวเป็นผู้จัดที่เราก็เคยไปเล่นมาแล้วหลายหลายเรื่องหลายช่องนะคะก็เห็นถึงความยากลำบากแล้วก็เห็นถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นเหมือนกันก็ทำใจเตรียมตั้งรับอะค่ะก็คิดว่าทุกอาชีพทุกงานมันต้องมีปัญหาอย่างแน่นอนก็คิดว่าจะผ่านมันไปได้โดยที่เครียดน้อยลงอะไรขอคำปรึกษาพี่ๆในวงการบ้างไหมจริงๆก็ปรึกษาทุกคนนะคะแต่ว่าเลือกเรื่องที่จะปรึกษาเรื่องนี้จะปรึกษาใครเรื่องนี้ปรึกษาใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โชคดีที่ได้ทีมงานที่ดีที่ซัพพอร์ตกันได้พี่นายมาเป็นผู้กำกับให้ซึ่งพี่นายเป็นผู้กำกับที่ทำกันบ้านมาละเอียดมากดังนั้นจุ๋ยแทบไม่เหนื่อยเลยคือเหมือนเวลาคุยกันประชุมบทกันไปดูโลเคชั่นสนุกมากมันเหมือนเราได้เหมือนประสบการณ์ใหม่ๆเราได้เจอคนที่ทำงานจริงๆนะคะคือเป็นคนที่ทุ่มเทไม่ว่าจะเป็นบทบาทของการแสดงหรือธุรกิจหรือพอมาเป็นผู้จัดนะคะจุ๋ยก็ทุ่มเทเยอะมากๆดังนั้นพอเรามาเจอคนที่ทำงานจริงๆเนี่ยมันจะรู้สึกดีใจแล้วมันไม่เหนื่อยมันหายเหนื่อยถึงแม้จริงๆแล้วมันเหนื่อยอ่ะแต่ว่ามันจะมีความกระตือรือร้นความตื่นเต้นความมีไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องแรกก็ประเดิมด้วยสามีเองอันนี้รีเควสเองหรือว่าเป็นอะไรคะเปล่าเลยจริงๆอ่ะใบสั่งคือคุณต้องเป็นพระเอกคือทางจีนอยากให้คุณเป็นพระเอกอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาก็มีชื่อเสียงอยู่ที่จีนแล้วก็คนรู้จักค่ะแล้วก็ใบสั่งที่2ก็คือน้องใหม่คือน้องใหม่เนี่ยอาจจะไม่ได้รู้จักในบทบาทของนักแสดงแต่ว่าจะรู้จักในเหมือนแบบว่าเป็นนักแสดงที่สวยที่มีคนตามเยอะอะไรเงี้ยค่ะคือทางจีนจะรู้จักในแบบนี้ก็เลยอยากจะแบบเฮ้ยน้องใหม่ไปอะไรเงี้ยแล้วน้องใหม่มีศักยภาพมากๆแล้วก็คือสวยสูงทุกอย่างดังนั้นมันเหมาะมากๆที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยแล้วไปเป็นนางเอกที่มีชื่อที่นู่นนะคะเพราะว่าอันนี้เราโชคดีมากๆที่ทางจีนซื้อเราตั้งแต่ยังไม่ได้ทำเลยก็คือซื้อไปฉายที่นู่นแล้วนะคะแล้วก็ได้ฉายพร้อมกับVTV แล้วก็แพลตฟอร์มก็คือ Tencent Video ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ใหญ่มากๆของประเทศจีนถ้าใครได้เข้าไปเล่นในนี้ก็คือจะโด่งดังถ้าแบบถ้าเรื่องนั้นถูกใจคนจีนนะคะก็เลยหวังว่าอยากจะให้น้องใหม่ประสบความสำเร็จที่เมืองจีนยิ่งขึ้นไปอีกเพราะว่าเขาประสบความสำเร็จมากๆแล้วจากเซาท์อีสเอเชียนะคะก็อยากที่จะมีคนจีนด้วยแล้วก็อยากที่จะให้พุทธก็ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปค่ะคือแล้วก็อยากให้น้องๆนักแสดงทุกคนที่วันนี้แบบเหมือนให้ใจจุ๋ยมากๆเลยคือหลายๆคนที่จุ๋ยเลือกมานี่คือเป็นคนที่เคยทำงานด้วยกันแล้วน่ารักแล้วเล่นละครดีก็อยากที่จะผลักดันให้ทุกคนแบบชื่อมีเสียงไปด้วยกันอะไรเงี้ยอย่างเล่นเรื่องแรกเอาสามีมาเป็นอะไรที่เราตามรอยพี่หน่อยหรือจะรอยหรือเปล่ามันก็เหมือนชีวิตแบบพี่หน่อยมากๆเลยเนาะค่ะก็จริงๆก็ชีวิตก็เหมือนพี่หน่อยอะค่ะแต่ว่าเหมือนเราเลือกไม่ได้ไงเรามีสถานะเป็นแบบนี้ไปแล้วแต่ว่าจุดแยกบทบาทอย่างวันนี้ค่ะจุดก็ขอแบบขอสัมภาษณ์เดี่ยวเนาะเพื่อไม่ให้คนติดภาพความเป็นครอบครัวค่ะอยากใหพูดกับใหม่คือเป็นพระนางในฝันของทุกคนอะไรเงี้ยเราเองเนี่ยนั่งทำกันบ้านดูซีรีส์ทั้งจีนทั้งเกาหลีแล้วเหมือนเห็นฉากเลิฟซีอะไรเงี้ยคือก็จินตนาการไปเขาสองคนไปเลยนะคือไม่ได้คิดว่าแบบพูดเป็นแบบคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเลยคือเหมือนเราสลัดภาพนั้นไปเลยอะค่ะให้ทำเหมือนการทำงานคือแยกออกไปเลยแบบนี้ถ้ามีเลิฟซีจะต้องห่วงไหมคะไม่ห่วงนะอยากให้มันจิ้นมากเลยอะคืออยากให้จิ้นมากเลยคือในความเป็นครอบครัวเนี่ยมันมีความไว้ใจความเชื่อใจอะไรกันมากพออยู่แล้วเราถึงเลือกแต่งงานกันนะคะและในเรื่องของการทำงานทุกคนแยกแยะได้แล้วจริงๆไม่ใช่ว่าพูดไม่เคยผ่านเลิฟ
อื่นๆใดๆมาผ่านมาจะเป็นเรื่องของเราไปพูดจะเป็นอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากให้เขาแบบเหมือนเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ที่นำพาคนดูไปได้จริงๆอะค่ะแต่ไม่ได้ผูกขาดพระเอกคนนี้ใช่ไหมคะไม่ค่ะไม่ค่ะนี่คือคิดในใจว่าถ้ายังมีโอกาสแล้วเขายังจ้างหนูอยู่เนี่ยนะหนูคิดพระเอกในหัวไปหมดแล้วที่ไม่ใช่พุทธเราอยากจะทำอะไรที่มันดูแปลกใหม่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าครั้งแรกเนี่ยเป็นพุทธเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันก็จะง่ายนะคะแล้วก็มันเป็นใบสั่งด้วยแหละจริงๆจากคนเจอคนจีนนะคะว่าอยากให้คุณพุทธเป็นพระเอกอย่างพอมาทำงานนี้มันก็อาจจะมีความเครียดมากขึ้นแล้วแพนเรื่องมีน้องพี่น้องจะยังไงอยู่ในกระทบไหมคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลีกหนีไม่ได้จริงๆก็คงปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติจุ๋ยคิดว่าธรรมะจะสั่นที่จุ๋ยยังไม่สามารถจะมีได้อาจจะเป็นเพราะมันยังไม่ถึงจังหวะที่ควรจะมีเพราะว่าถ้าจุ๋ยมีก่อนหน้านี้งานแบบนี้อะไรเงี้ยจุ๋ยคงแบบลำบากหน้าดูเขาคงให้จุ๋ยได้เปิดทางอะไรไปก่อนแล้วคงมาในเวลาที่ถูกที่ควรหรือก็คุยกันแล้วว่าโอเคถ้าจะไม่มายังรักเขาอยู่ไหมอะไรเงี้ยเขาบอกไม่มีปัญหาก็ยังรักกันอยู่อะไรเงี้ยพี่จุ๋ยแต่เรื่องอายุนี่มีส่วนเขาบอกถ้ามากกว่านี้อาจจะมีปัญหาจริงๆอ่ะคนที่มีได้มีเป็นถึง42อะไรก็ยังมีกันนะคะซึ่งจริงๆตอนเนี้ยถ้าจริงๆก็ยังพอมีได้ถ้าปรึกษาคุณหมออ่ะค่ะคือมันยังไม่ได้สิ้นหนทางขนาดนั้นนี่คืออยู่ยังไม่ได้ไปถึงขั้นที่แบบทำเลยหรือปรึกษาคุณหมอแบบจริงจังอะค่ะก็ยังเป็นธรรมชาติอยู่แล้วก็เป็นธรรมชาติแบบไม่มีเวลาด้วยดังนั้นก็มันก็เลยยังไม่ได้เป็นจังหวะที่เหมาะค่ะต้องรอให้จบโปรเจกต์นี้ก่อนไหมคะถึงจะจริงจังคือตอนนี้หนูชิลเลยหนูแบบไปสบายๆเลยมาก็มาไม่มาก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยเออถ้ามาช่วงงานอะสามีก็ทำภรรยาก็ทำเอาจริงๆแล้วว่าถ้ามาช่วงเนี้ยหนูไม่ได้รู้สึกอะไรนะเพราะว่ามีหลายคนที่ดูแลเรื่องนี้ให้ได้และอย่างพี่นายเนี่ยหนูไว้ใจเขาได้เลยว่าเขาจะทำงานออกมาอย่างดีหนูก็อาจจะไปดูในบางจุดเพราะว่าตอนนี้อยู่วางรากฐานไปหมดแล้วอะค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโลเคชั่นก็ใครไปด้วยทุกครั้งอะไรเงี้ยก็ดิวเองทั้งหมดนะคะเรื่องเสื้อผ้าอะไรคือเราดูครบวงจรหมดแล้วคือตอนนี้การทำงานมันมาเหมือนครึ่งทางแล้วอีกครึ่งทางมันคือการถ่ายทำอะค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะวางใจได้